ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้เริ่มต้นกันด้วยการจับตาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากน้ำเหนือที่ระบายมาถึงบริเวณของพื้นที่ภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับกรมชลประทานออกมาระบุนะครับว่าบริเวณของพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา7จังหวัดจะต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในช่วง 1-2 วันนี้ครับปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาตำบลบางหลวงอำเภอสพยาจังหวัดชัยนาททั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนมีปริมาณสูงขึ้นแตกต่างจากเมื่อวานนี้อย่างชัดเจนนะครับสำนักชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณการไหลของน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่เกณฑ์900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยการบริหารจัดการน้ำเข้าพื้นที่ชลประทานฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะทำให้ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน80เซนถึง120เซนติเมตรนะครับหากมีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน7จังหวัดภาคกลางระวังระดับแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกลงมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนทำให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจะส่งผลทำให้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับเพิ่มสูงขึ้นครับพร้อมเตือนเกษตรกรผู้โดยสารข้ามฟากประชาชนที่สัญจรทางน้ำรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้รับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะครับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดวางแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบครับจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนั้นนะครับเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณของพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับไล่ลงมาเลยนะครับถึงพื้นที่บริเวณของจังหวัดอยุธยาไม่ว่าจะเป็นชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยานะครับแม้ว่าฝนจะไม่ตกลงมานะครับในช่วง 1-2 วันนี้นะครับแต่ปริมาณน้ำที่เต็มคลองและปริ่มตลิ่งนั้นนะครับเมื่อมีฝนตกลงมาในช่วงของ 2-3 วันข้างหน้าก็จะทำให้มีน้ำล้นตลิ่งแล้วก็จะทำให้เข้าท่วมในพื้นที่ได้นะครับเพราะว่าในช่วงของหากมองไปตั้งแต่วันจันทร์นะครับก็จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมนั้นก็จะพาดผ่านบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานกลับมาเหมือนเดิมนะครับจะทำให้พื้นที่บริเวณของภาคเหนือกับภาคอีสานมีฝนตกหนักครับในขณะที่มรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ยังคงเป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยทำให้บริเวณของพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันตกภาคกลางตอนล่างรวมถึงบริเวณของด้านภาคตะวันออกมีฝนตกอยู่นะครับในช่วงของตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปครับในช่วงที่สภาพอากาศในประเทศไทยทั่วทั้งประเทศฝนลดลงในระยะนี้แต่กรุงเทพมหานครนั้นยังมีฝนตกมากที่สุดในประเทศไทยร้อยละ70ของพื้นที่นะครับในช่วงของค่ำคืนวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้เช่นเดียวกันนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตานั่นคือพายุที่ก่อตัวบริเวณของพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกและพัฒนาตัวจากระดับพายุโซนร้อนตอนนี้ล่าสุดนั้นกลายเป็นไต้ฝุ่นระดับ1แล้วนะครับแล้วก็มีทิศทางที่จะมุ่งหน้าไปกินพื้นที่ของบริเวณของประเทศญี่ปุ่นทางตอนใต้นั่นก็คือเกาะคิวชูนะครับและบริเวณของพื้นที่นางาซากิครับศูนย์กลางของพายุมีการคาดการณ์กันไว้จะขึ้นบริเวณของทางตอนใต้ประเทศญี่ปุ่นในช่วงของวันอาทิตย์นี้นะครับคาดว่าจะกินพื้นที่บริเวณของพื้นที่ทางด้านตอนใต้ของญี่ปุ่นและขึ้นไปบริเวณของทางด้านตอนกลางของญี่ปุ่นด้วยใครที่จะเดินทางในช่วงนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับในขณะที่ประเทศไทยในช่วงของกลางเดือนกันยายนนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ลุ้นพายุที่กำลังจะเข้ามาใกล้พื้นที่เวียดนามและจะทำให้บริเวณของพื้นที่ประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้รับพายุลูกที่2ในช่วงของฤดูมรสุมปีนี้ครับปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝนก่อตัวบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีและไล่เข้ามาถึงพื้นที่นครปฐมนนทบุรีกรุงเทพมหานครนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่แม้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางแต่ทะเลยังมีคลื่นสูง 2-3 เมตรกับทั้งหมดเป็นดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ช่วงเย็นวันนี้กับ